เพลงร็อกนำมาเล่นให้ฟังชิวๆได้ยังไงปะไปดูกันครับสวัสดีเพื่อนชาวกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาในหัวข้อที่เราอาจจะเอาเรนเพลงร็อกเนาะมาฟังให้มันไม่ร็อกก็คือให้มันฟังชิวๆนะทำยังไงดีนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นเนาะที่กำลังจะฝึกเรื่องนี้แล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปทุกๆวันนะครับโอเคมาในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปของพิเศษโลโซแล้วกันนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ A เนาะเพลงนี้ถ้าเพื่อนๆได้ไปฟังออริจินอลต้นฉบับครับก็คือแบบเป็นร็อกเนาะเป็นทั้งวงเลย3ชิ้นสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้ประมาณนี้แต่ทีนี้เราจะมาทำเป็นโมชั่นฟอกซองเนี่ยทำยังไงดีนะครับก็ลองมาดูเนาะในสไตล์ผมนะผมจะแบ่งด้วยกันอยู่4รูปแบบ4แนวแล้วกันเนาะก็ให้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับแนวที่1นะครับผมทำเป็นบอสซ่าชิลๆเลยสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปเห็นไหมก็สร้างความแตกต่างเลยจากเพลงแบบร็อกๆหนักแน่นซอฟลงมานะครับก็ลองมาทำเป็นจังหวะดีดูนะครับก็มีเรื่องคอร์ดอะไรนิดหน่อยเพื่อนๆลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับผมก็คือทำเป็นสวิงสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปประมาณนี้นะครับก็ชิวๆสวิงเป็นแจ๊สซี่เบาๆนะครับผมต่อไปเป็นแบบที่3เนาะเป็นแบบตกแปะนะครับผมเนาะเพื่อนๆน่าจะคุ้นกันสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปแล้วก็แบบสุดท้ายคือ picking เก่าสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปครบแล้วนะครับผม4แนวทางเนาะในสไตล์ผมนะที่ผมใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับผมเพื่อนๆมีสไตล์ไหนที่นอกเหนือจากนี้เป็นเรกเก้ก็ได้นะผมลองเล่นนะสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปอะ
ไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การดีไซน์เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีแนวไหนที่น่าสนใจที่มาแบ่งปันก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆลองไปประยุกต์เป็นแนวทางของตัวเองนะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังจะฝึกแนวนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปทุกๆวันนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับเพจสยามชาวร็อกช่องทางของ YouTube IG TikTok และเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมทำทุกวันสามารถแอดไลน์ได้มาที่สยามชาวร็อกนะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆผมจะแจ้งเตือนไปที่มือถือเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปความรู้ต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย